ช่ค่ะต่อยตีที่ไหนฮะก็ตีหน้าต่อยหน้าก็ตำรวจที่คงที่แขนอย่างเงี้ยที่ผ่านมาตำรวจที่ไหนฮะตำรวจสภ.สัตหีบค่ะอยู่ชุดสืบค่ะมาเร็วมาผู้หญิงคนนึงเธอถูกสามีทำร้ายร่างกายนะคะบอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วตำรวจไม่รับแจ้งบอกเป็นเรื่องสามีภรรยาไปไกล่เกลี่ยกันแล้วสามีที่ทำร้ายร่างกายเธอขับรถชนจนเข่าแตกเป็นตำรวจอยู่โรงพักนั้นด้วยสุดท้ายค่ะเลยทนไม่ไหวไปร้องกับจ่าคิงให้ช่วยเหลือหน่อยโดยมีคลิปหลักฐานช่วงที่สามีกำลังนั่งอยู่ในบ้านโดยมีอุปกรณ์การเสพเกลื่อนพื้นเลยเพราะสามีใช้กัญชามาถามคนคุณจะเกิดอีกคุณจะเล็กขึ้นอยู่ชิ้นนี้เหมือนกับหรือเปล่าร้องบนที่อย่างแน่นอนไปเลยเข้าไปบ้านก็ค่อนข้างรกระเกะระกะนะคะแต่ว่าจังหวะถ่ายนี่เดินขึ้นบันไดด้วยกล้องมันก็เลยสายไปสายมาผู้ก่อเหตุนั่งหันหลังให้กล้องค่ะทางฝั่งภรรยาเขามาร้องเรียนบอกสามีรายนี้เป็นตำรวจนะยศ10ตำรวจเอกสังกัดสภ.สัตหีบจังหวัดชลบุรีที่ผ่านมาทำร้ายร่างกายทั้งเตะทั้งต่อยเคยขับรถชนจนกระดูกหัวเข่าแตกมาแล้วเพราะตอนนั้นสามีเมากัญชาแล้วสภาพห้องก็ไม่สะอาดเลยค่ะเพราะว่าอุปกรณ์การสูบมันก็วางเกลื่อนกลาดไปหมดเลยถ้ามีทีนั้นนี่ตำรวจนะทีนงที่นอนอะไรก็ไม่ได้เก็บเธอเล่าว่าจดทะเบียนกับเขามานะคะแต่ว่าไม่ได้มีลูกด้วยการที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นคนออกค่าใช้จ่ายดูแลครอบครัวทุกอย่างเลยหลังๆสามีไปใช้กัญชาพอเมากัญชาก็ทำร้ายร่างกายตนเองตบบ้างตีบ้างเคยถึงขั้นขับรถชนตนเองจนหัวเข่าแตกมาแล้วก็มีแล้วก็ไปจับได้อีกว่าเขาแอบไปมีผู้หญิงอื่นเป็นพยาบาลทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลที่พัทยานี่แหละเคยไปเคลียร์กับผู้หญิงคนนั้นมาแล้วก็โอเคจบไปเลิกยุ่งแต่นอกจากพยาบาลแล้วสามีตัวเองแอบคบกับผู้หญิงคนนึงที่เป็นตำรวจอยู่ในโรงพักเดียวกันอีกเคยเอาเรื่องไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะจนกระทั่งสุดท้ายตำรวจที่เขารับเรื่องอ่ะเขาบอกไม่รับแจ้งให้ไปเคลียร์กันเองก่อนก็แล้วกันเป็นเรื่องในครอบครัวเลยเอาคลิปมาร้องกับจากคิงต่อยตีที่ไหนฮะก็ตีหน้าต่อยหน้าก็ตำรวจที่คงที่แขนอย่างเงี้ยที่ผ่านมาตำรวจที่ไหนฮะตำรวจสภ.สัตหีบค่ะอยู่ชุดสืบค่ะอ๋อตีหน้าก็ต่อยที่หน้าค่ะแล้วก็ตีที่แขนระยะเวลานั้นที่เขาทำก็คือเมาแล้วก็คือทำร้ายหนูแล้วก็ขับไล่หลายๆอย่างก็คืออยู่ไม่ได้มึงก็ไปแล้วก็คือมีพฤติกรรมคือเข้าบ้านตีสามตีสี่แล้วทำไมไล่ยังไงเหมือนหนูเหมือนขี่มือไล่เป็นยังไงก็ไล่หนูเหมือนหมูเหมือนหมาคือมึงอยู่ได้มึงก็อยู่มึงอยู่ไม่ได้มึงก็ไปมึงไปเลยมึงไม่ต้องอยู่ที่เนี่ยมึงอยู่ไม่ได้อยู่แล้วก็ตรงไหนถกให้ดูดิก็เป็นแบบนี้ค่ะโอ้โอเคนี่แหละค่ะแล้วก็มีบาดแผลที่แขนแต่ว่ารอยช้ำรอยเขียวมันก็หายไปแล้วเนาะพี่ก่อนจะถึงวันนี้นะแล้ววันนั้นเป็นไงโดนหมัดโดนเขากำต่อยหน้าใช่ค่ะก็คือต่อยตรงไหนที่ให้ดูก็คือต่อยตรงนี้แหละค่ะตรงโหนกแก้มใช่ค่ะก็ต่อยแล้วทีนี้ก็เป็นประจำเลยไหมก็เป็นตำรวจตัวนี้ก็หลายครั้งดูข้อมูลแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะที่ว่าเป็นตำรวจแล้วมีคุกกิ๊กกับสามีเธอบอกไม่ใช่นะเอาใหม่นะที่ฉันเข้าใจผิดเป็นผู้หญิงอีกคนนึงที่เขาก็มีผัวเป็นตำรวจอยู่ในโรงพักเดียวกันแล้วเคยโทรไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยืนยันว่าเอาก็แบบมีอะไรกันแล้วคุกกิ๊กกันแล้วฝ่ายชายบอกเธอด้วยว่าอยู่ได้ก็อยู่ได้ก็ไปดิเท่ากับว่ามีเบอร์2เป็นพยาบาลเบอร์3เป็นเมียของเพื่อนตำรวจด้วยกันโรงพักเดียวกันด้วยค่ะเพื่อนตำรวจคนนั้นน่ะทีนี้ตอนนี้ยืนยันนะคะว่าจะหย่าร้างกับสามีไม่กลับไปคืนดีอีกแล้วเพราะมันอยู่ไม่ได้อยู่ไปก็หวาดระแวงว่าเขาจะทำร้ายร่างกายอีกหรือเปล่าทำร้ายร่างกายไม่พอนะทำให้เจ็บช้ำน้ำใจด้วยการไปคบกับคนอื่นอีกต่างหากจากคิงเขาก็เลยพามาร้องกับทางตำรวจสอบสวนกลางนะคะเพราะมองว่าเอ๊ะคนที่ก่อเหตุเขาก็เป็นตำรวจนี่ตำรวจโรงพักท้องที่ไม่รับแจ้งความใช่ไหมฝากดูหน่อยว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าถ้าโรงพักที่นั่นละเว้นก็ฝากสอบสวนกลางเอาผิดไปด้วยเลยค่ะน่าเห็นใจเธอเหมือนกันนะโดนซ้อมหนักขนาดนี้แล้วเป็นตำรวจถ้ามัวแต่พีกัญชาอยู่แบบนี้แล้วจะไปช่วยเหลือชาวบ้านเขายังไงอ่ะ